ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมมักจะเจอช่วงหน้าแล้งมดหลายๆชนิดที่จะมาทำรังใต้ต้นไม้ที่ปลูกอาจเป็นเพราะต้องการความเย็นก็ได้เพราะว่าดินใต้ต้นไม้จะมีระบบน้ำหยดทำให้เกิดความชื้นในดินถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ไม่น่าห่วงแต่ถ้าเป็นต้นไม้เล็กๆที่เพิ่งปลูกได้ไม่นานอาจจะทำให้ระบบรากถูกรบกวนได้ต้องทำการแก้ไขอย่าปล่อยไว้นานเดี๋ยวจะทำให้ต้นไม้ที่ปลูกจะตายหรือชะงักการเจริญเติบโตได้ที่เห็นตัวนี้เป็นมดแดงตัวนี้กัดเจ็บครับนอกจากจะรบกวนระบบรากของพืชแล้วตัวนี้ยังพาเพี้ยแป้งไประบาดตามต้นไม้อื่นๆด้วยเพี้ยแป้งก็จัดว่าเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูกไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจัดการรังมดก็เป็นการช่วยควบคุมการระบาดของเพี้ยแป้งไปในตัววิธีการจัดการมีหลายวิธีครับวันนี้ผมเลือกวิธีการไล่มดออกจากต้นไม้ด้วยวิธีการใช้เปลือกไข่ขับไล่ผมก็แค่เอาเปลือกไข่ที่เรานำไข่เอาไปทำเป็นอาหารแล้วเอามาล้างแล้วเอาไปตากให้แห้งสะสมไว้พอสมควรขั้นตอนการใช้ก็แค่เราบี้เปลือกไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือใครจะใช้วิธีใช้ครกตำหรือใช้เครื่องปั่นให้ละเอียดก็ได้ครับเอาส่วนที่บดละเอียดไปโรยตามต้นไม้บริเวณที่มีมดรบกวนโรยเยอะๆเลยนะครับในเปลือกไข่เนี่ยจะมีกำมะถันเวลาโดนน้ำกลิ่นของกำมะถันจะละลายออกจากเปลือกไข่แล้วซึมลงไปตามดินมดไม่ชอบกลิ่นนี้ก็จะค่อยๆอพยพย้ายรังหนีไปทำรังที่อื่นวิธีนี้ใช้เวลานานนิดนึงนะครับไม่เหมือนวิธีการใช้สารเคมีอันนั้นตายยกรังแต่วิธีการนี้มดไม่ตายเพียงแต่เขาไม่ชอบกลิ่นเลยอพยพหนีผมใช้เวลาประมาณ 7-10 วันมาดูอีกครั้งนึงก็ไม่มีรังมดแล้วผมเห็นว่ามันง่ายดีไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายและไม่ต้องฆ่ามดด้วยเลยเอาวิธีนี้มาฝากเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะครับถ้าใช้แล้วไม่ประทับใจหรือไม่เห็นผลค่อยหาวิธีรุนแรงขึ้นจัดการอีกทีหนึ่งเราใช้มาตรการจากเบาไปสู่หนักลองดูนะครับถ้าชอบวิธีการแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ